โอเคเอาไปเค็มก็ได้ลด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะโอกาสครูบาอาจารย์คณะแม่ชีแล้วก็เพื่อนๆกัลยาณมิตรผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายเนาะเช้าวันที่19สิงหาคม2566เนาะช่วงนี้ก็ฝนทิ้งช่วงเรียกฝนทิ้งช่วงอยู่ไปหลายวันแล้วเนาะอย่างนี้แหละฝนหน้าฝนก็ตกมั่งไม่ตกมั่งนะตอนนี้ก็มีคนที่ต้องการบวชมาเข้าหน้าอยู่หลายท่านหลายคนเนาะทางวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ก็ยังรับได้อยู่เนาะหน้าที่จะบวชเนาะรับได้250รูปการปฏิบัติการบวชเนาะเพื่อมาอบรมตนฝึกตนเนาะบวชมาไม่ว่าพระว่าชีอานิสงส์ก็เท่ากันนั่นแหละเนาะธรรมะไม่แบ่งเพศไม่แยกเนาะไม่แยกนิกายเนาะไม่แยกว่าคุณจะเป็นใครถ้าคุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือเป็นอยู่ในชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์นะนี่เป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นธรรมะไม่เคยล้าสมัยที่ใดมีทุกข์ที่นั่นก็มีธรรมนะใครเห็นทุกข์คนนั้นเห็นธรรมนี่นะเพราะฉะนั้นการฝืนการอบรมนี่มันก็ต้องทุกข์นะการขัดใจตัวเองมาขบมาขัดมาอบมาลงนะนี่นี่คือการปฏิบัติเนาะเราเคยถูกตามใจกิเลสมานานหรือตามใจตัวเองนะเพราะฉะนั้นการมีสติเจริญสติให้รู้เท่าทันความคิดเนาะเมื่อวานสงสารก็พูดถึงเรื่องขันห้าคำว่าขันห้าพวกเราก็รู้ว่าขันห้าชื่อของขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนะรูปหรือเรียกว่ารูปะรูปังนะหมายถึงธาตุสี่เนาะดินน้ำไฟลมนะ ส่วนอีกสี่ขันที่เรียกว่านามหรือเรียกว่าจิตนะนี่ไอ้ตัวสำคัญก็คือสังขารไอ้ความคิดเนี่ยนะนี่สำคัญที่สุดที่เห็นเด่นชัดก็คือเวทนาแล้วก็สังขารนะหลวงตาเคยพูดหลายครั้งนะว่าตัณหามันเกิดตัวที่สองแต่การเกิดที่แท้จริงคือการปรุงนะเกิดเวทนาเกิดตัณหาแล้วก็การเกิดการปรุงนะเกิดอุปทานนั่นน่ะปรุงแล้วก็นำไปสู่ภพชรามรณะเห็นไหมเพราะฉะนั้นการจะตัดกระแสมันจะแก่สมุปบาทก็คือมีความมีสติที่รู้ทันไม่ปรุงไม่เข้าไปปรุงนะนั่นแหละไม่เข้าไปยึดการปรุงอุปทานตรงนี้คือการยึดเข้าไปปรุงนั่นแหละคือยึดมันไม่จบถ้าไม่ปรุงมันก็ดับนะง่ายไม่ต้องไปอธิบายตัณหาอวิชชาอะไรไม่ต้องเอาตัวเด่นๆของมันนะนี่มันเกิดเวทนาแล้วก็จะเกิดตัณหา
ความอยากอยากเข้าไปแก้ไขอยากเข้าไปแทรกแซงอะไรเงี้ยเรารู้ทันปุ๊บนะถ้าเราไม่แทรกแซงเนี่ยมันก็จะการปรุงนั่นแหละคือการแทรกแซงอยากให้มันหายอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่มันไวมากนี่เราไปปรุงไปแต่งขึ้นมานะนี่เรียกว่าอุปาทานนะเรียกว่าการเกิดในภาษาปฏิจจสมุปบาทนะเมื่อเราไม่ปรุงมันก็ไม่เกิดมันก็ดับถ้าปรุงแล้วก็ไม่ดับแล้วก็เป็นโน่นเป็นนี่ไปแล้วอย่างเงี้ยยาวแล้วนะเป็นภพเป็นชาตินะก็จะรู้นะก็ไปไกลแล้วแต่ถ้ายังรู้อยู่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะเจริญขึ้นจนเห็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับเนาะเห็นไหมเรียกว่าเห็นจิตเห็นใจตัวเองเห็นความคิดตัวเองรู้เท่าทันความคิดตัวเองนั่นแหละคือวิปัสสนาบางคนก็จะรู้ว่าดูลมมันเป็นสมถะใช่แต่ดูลมเนี่ยอานาปานสติมันมีทั้งสองอย่างเพราะว่าวิปัสสนาที่แท้จริงก็คือการเห็นความคิดนี่นะเราดูลงไปก็เห็นความคิดมันผุดขึ้นอยู่เห็นเห็นไหมที่ผุดขึ้นอ่ะตอนแรกมันไม่ใช่ความคิดมันเป็นสัญญาถ้าเราไม่ปรุงแต่งความคิดไม่ปรุงแต่งเข้าไปตัวสัญญานั้นก็จะดับลงไปนะเห็นไหมรู้ทันรู้ทันรู้เท่าทันนะฉะนั้นการฝึกสติการฝึกสตินี่อยู่ในลมหายใจได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาในตัวเดียวกันนะเพราะว่าเราดูลงไปก็ยังเห็นความคิดอยู่เห็นไหมมันได้ทั้งสองอย่างทั้งสมถะและวิปัสสนาในตัวเดียวกันนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นอานาปาสติอานาปาสติถึงเป็นยอดนะมีหมดแหละอยู่นั่นแหละศีลสมาธิปัญญาก็รวมอยู่ในลมหายใจเข้าออกนี่แหละนะจำไว้นั่นแหละเรียกว่ามรรคนะการเจริญสติเจริญสมถะเจริญวิปัสสนาอยู่ในตัวเดียวกันเพราะว่าถ้าไม่มีสมถะวิปัสสนามันก็ไม่เกิดหรอกนั่นแหละพอมันเกิดขึ้นแล้วสมถะมันก็จะอบรมปัญญาปัญญาก็จะกลับไปอบรมสมาธิเห็นไหมเกื้อหนุนกันไปเห็นไหมนะอยู่ในอาณาปานสตินี่แหละเนาะไม่ต้องไปรู้จักชื่ออะไรเลยเนาะไม่ต้องไปอธิบายให้ใครฟังเรารู้แค่รู้เป็นปัจจทังเนี่ยพ่อตนนะรู้เนี่ยเห็นไหมเอาไปรู้มากๆเขาก็ไปเลื้อยแต่รู้กูไม่มีนะเห็นไหมก็สิ้นแห่งวงจรการเกิดสิ้นแห่งวงจรของทุกข์นะเพราะการเกิดนี่แหละคือทุกข์นะเกิดเป็นอะไรมันทุกข์งั้นแหละไม่ว่าจะพบไหนชาติไหนเพราะพบไหนชาติไหนมันก็ไม่เที่ยงมันก็เป็นอยู่ในกฎของไตรลักษณ์เสมอนะถ้ามีอยู่สิ่งนั้นมีสิ่งนี้จึงมีนะเพราะมีเราก็เลยมีเขาก่อนจะหลงคนอื่นหลงสิ่งอื่นอันดับแรกต้องหลงตัวเองก่อนนี่นะผู้รู้สึกตัวผู้มีสติอยู่จะเป็นผู้ทำลายตัวผู้ไม่มีตัวนะแต่ผู้ลืมตัวนั่นแหละจะเป็นผู้สร้างตัวขึ้นมาเป็นอัตตาขึ้นมานั่นแหละพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าส่งจิตออกนอกคือสมุทัยก็คือลืมตัวนี่แหละนะเพราะเราไปดูแต่ข้างนอกดูแต่คนอื่นดูแต่สิ่งอื่นแต่ไม่ดูภายในเลยเนาะไม่ดูจิตดูใจตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งอกตั้งใจฝึกสติเจริญสตินะมีสติมีครบศีลสมาธิปัญญาเนาะถ้าผึ่งศีลไม่มีสติมันก็ศีลนั้นก็ไม่สมบูรณ์นะถึงจะมีสมาธิถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาสมาธินั้นก็ไม่สมบูรณ์นะเพราะฉะนั้นสติถึงเป็นกุญแจดอกสำคัญที่ไขไปสู่ปุถุนิพพานเนาะฉะนั้นสติชากโรกัสสมิงนะสติเป็นเครื่องกั้นกระแสโลกกระแสอารมณ์นะกระแสแห่งการเกิด
สติเตสังนิวารณังนี่พระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้ขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจเจริญสติฝึกสตินะมีสติเป็นบาทเดินนะนี่นี่ผู้เป็นอยู่โดยชอบเป็นอย่างนี้เนาะคุณดาครับมีคำถามจากเมื่อคืนครับจากคุณศักดิ์สิริขออนุญาตถามหลวงตาครับนั่งสมาธิดูลมไปเรื่อยๆน้ำลายไหลครับแต่ความรู้สึกสงบนั่งดูลมไปเรื่อยๆครับอ๋อเล่าให้ฟังไม่ได้ถามไม่ไม่ครับเขาบอกว่าขออนุญาตถามหลวงตาครับอ๋อใช่ฝึกอนาปานสติถึงตรงใดจุดใดจุดหนึ่งนี่ถ้ามันสงบแล้วจะมีน้ำลายไหลไปผูกน้ำลายไหลออกมามากเป็นปกตินะค่อยๆเกลือนก็ได้นะหรือจะปล่อยให้มันไหลจนเต็มก็ได้นะหลวงตาเนี่ยปล่อยลองเกลือนดูบ้างปล่อยบ้างนะผ่านตอนนี้มาแล้วเหมือนกันน้ำลายเยอะมากนะนี่แต่เราค่อยๆเกลือนเราไม่ต้องกลัวว่าสติสมาธิจะเคลื่อนหรอกค่อยๆเกลือนลองดูทดสอบตัวเองไปทุกแง่ทุกมุมนะบางทีเนี่ยคอจะแห้งไอถ้าลมเข้าไปสู่ลำคอนะจากครับเอาเลยจาก YouTube ครับหลวงตาครับอยู่กับอานาปานะสติตลอดแต่เข้าฌานไม่ได้คือเวลานั่งสมาธิแล้วปวดขาก็เลิกนั่งเพราะทนเวทนาไม่ไหวแต่ออกมารู้ลมอีกทีฝึกแบบนี้สามารถบรรลุทำได้ไหมครับได้ต่อไม่มีเราเลยได้แน่นอนไม่ต้องไปเข้าชงเข้าฌานอะไรเลยเนาะเราเรียกว่าเจริญฌานหรือเจริญมรรคเนาะเจริญฌานมีสติอยู่ในลมหายใจรู้สึกตัวอยู่นี่เรียกว่าเจริญฌานหรือเป็นผู้ทรงฌานเนาะคือทรงความสงบนะทุกข์ก็รู้อยู่เวทนาก็รู้อยู่นะรู้อยู่นะได้ยินอยู่แต่ว่าเห็นอยู่เรียกว่าทรงฌานนะหรือว่าเจริญฌานเนาะในภาษาบาลีเรียกว่าลักขณูปนิชฌานนะนี่เป็นองค์คุณของการตรัสรู้เหมือนกันเนาะแน่นอนไม่ต้องสงสัยเนาะอ้าวตั้งใจรับพรครับขออนุญาตขอเข้ามาคุณไตรทิพย์จากร้านสกุลดีฟิล์มสมุทรปราการครับร่วมกับหลวงตามา 10,000 บาทสาธุคุณสกุลทิพย์เนาะร้านอะไรนะสกุลดีฟิล์มครับสกุลดีฟิล์มเนาะสมุทรปราการครับสมุทรปราการเนาะถวายมา 10,000 บาทสาธุไม่รู้จะถวายมาค่าอะไรไม่รู้เนาะหรือว่าทำบุญก็แล้วกันเนาะ 10,000 บาทขอสาธุการด้วยเนาะแล้วก็คุณเพชรฤดีเนาะแสงลุงเนาะถวายมา 20,000 บาทเมื่อคืนนี้สาธุแล้วก็เพื่อนๆร่วมกันมาหลายคนเนาะวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการด้วยเอารับพรยะถาวะริวหาปุราปาริปุเรนสีสากรังเอวะเมวะอิโตรินังเปตนังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะจะมิฉันตุสเบปุเรนตุสังกปาจันโดมรณะโสยะธามณีโชติระโสยะธาอะภิวาณนาสีริสะนิจังมุทาปจายิโนจัตตารโหธรรมวทานติอายุวันโนสุขังมะลังสาธุเจ็บข้อ